าทกก็หยิบยกขึ้นมากล่าวเป็นเรื่องราวของศิลปินอย่าว่าผมยุ่งไม่เข้าเรื่องอย่าได้แทนเครื่องเป็นก็จะมินนอนหลับไม่รู้นอนหูไม่เห็นแต่ว่าจำเป็นหูผมก็ได้ยินพอนกสาริกาเขาก็ว่าตัวนางลืมคู่เคียงทางเมื่อครั้งเคยบินเจ้าเลยลืมฟ้าทลาลงดินลืมจนหมดสิ้นผู้ที่เคยอบรมฝ่ายนางนกหอมก็ไม่ยอมเสียหน้าเอ่ยเสียงตอบมาหวังค่าคารมตัวผู้เสียงสาแม่สาริกาเสียงสดต่างสาดน้ำรดเสียงอ่อนขมลืมดงลืมใครว่ากันไปให้จมต่างทับทมกันให้จมลงดินในพุงของเจ้าใจมันมีกี่ขดว่าออกมาให้หมดไม่ให้ตากินคนที่ไม่รู้ก็ต้องรู้กันทั่วตายเกียรติมองมัวเราศิลปินละปินเราเป็นผู้ชายไม่ควรระรายสตรีเย้ยเยาะย่ำยีเหมือนหมดที่หากินอันว่าผู้หญิงก็คือเพศอ่อนแอเป็นเพศของแม่คนทั้งฐานินนึกว่าเราเองก็ไม่ได้เก่งเกินคนคอยระวังตนไม่ให้คนตีชิ้นแม้แต่เสียงผมคนยังนิยมเรียนแบบเอาไปอ้างยิงแอบออกหากินจำได้ไหมน้องเสียงของเบนจามินไม่เคยดูหมิ่นเหยียบย่ำใครถึงแม้ใครโกรธผมไม่โกรธตอบถ้าแม้นใครชอบผมก็ขอบใจแต่มานึกสงสารท่านที่ซื้อแผ่นเสียงพอมีเพลงโต้เถียงก็ซื้อกันใหญ่เสียเงินกายกองมาฟังนักร้องว่ากันมันน่าขมขันเสียนี่กระไรตื่นขึ้นทำงานกลับบ้านฟังเพลงสนุกครื้นเครงเพลงด่ากันใหญ่เลยปากคอจัดจานไปทั้งบ้านทั้งเมืองพบหน้าหาเรื่องขุ่นเคืองกันไปจะไว้น้ำน้องทั้งคนร้องคนแต่งทั้งนักดัดแปลงฟังไม่ไหวเรื่องเพลงดนตรีเป็นศักดิ์ศรีของไทยถ้าเกินเลยไปจะไม่งามเออสาธมยกกลอนขึ้นมาเพลินฟังกันเพลินเพลินอีกสักเพลงว่าจะไม่แลแต่แล้วมันอดก็ไม่ได้เรื่องมันมีมากมายฟังเอาเองผมเป็นนักร้องรุ่นน้องท่านคงรู้ไม่เหมือนรุ่นครูซึ่งเป็นยอดนักเพลงว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองชอบทำตัวเบ่งเหมือนจระเข้ขวางล้อเรื่องของคนอื่นไหนๆจะยื่นมือเกี่ยวอย่าไปว่าทางเดียวโดยไม่แลไม่มองเขาอยู่บนหัวของคนอื่นตัวเห็นแต่ไอ้เห่าซ่อนเล่นอยู่บนหัวตัวเป็นกองทำแอคอีโก้ละคุยโวเป็นผู้ใหญ่เหมือนฤาษีตาไฟไม่แลไม่มองจะว่ากล่าวเด็กท่านควรจะเก๊กให้มันปลูกรักวัวผมต้องปลูกรักลูกผมต้องท้องสิทธิ์คิดล้างครูหรือจะเรียกว่าสิทธิ์มันต้องว่ากันนิดจึงได้แต่งเพลงร้องอุตส่าห์ร้อยกลองร้องสั่งสอนไปท่านเป็นผู้ใหญ่อย่าเตือนให้มันเลยเถิดเด็กมันจะได้เกิดศรัทธาเหลื่อมใสเป็นศิลปินเคยหากินก
ก็มาก่อนไม่น่าจะอุทธรณ์ให้บาดหมางใจเด็กมันร้องเหมือนและจะไปเครื่องมันใหญ่น่าจะภูมิใจที่มันมีเสียงเหมือนเราผมนี่เป็นเด็กไม่อยากจะเก๊กกับท่านรองแต่ว่าผมอยากบอกเพื่อกันความเคล้าอย่าโพนธนาไปเลยครับก็อาจารย์เดี๋ยวเด็กมันรำคาญก็จะถอนงอกเอาเด็กมันไว้เราก็ดีถมไปอย่าพูดเหมือนคนที่ไม่ได้รับการศึกษาเด็กมันดังขึ้นมานะจะภูมิใจอย่าว่าเด็กนั้นมันร้องเรียนแบบว่าเด็กเสียแทบเสียคนไปเด็กมันร้องเหมือนท่านก็ควรจะปรบมือท่านไม่ควรจะถือว่ามันขโมยเสียงไปอันเสียงขับร้องของคนเรานี้หายากเต็มที่ที่จะเหมือนกันได้ถ้าคิดเรียนแบบกันได้ดังใจอีกหน่อยเมืองไทยคงมีแต่ศิลปินผมร้องมานานพอดีหมดก็เวลาผมขอขมาต่อท่านที่ได้ยินผมยังรักเกียรติของการเป็นศิลปินไม่เคยดูหมิ่นพระคุณประชาชน